สวัสดีครับคลิปนี้เทส GPU หรือการ์ดจอนะครับเป็น AMD FriPro W2001 นะครับเทสส่งงานให้ลูกค้านะครับนี่นะอันนี้เป็นขาปกตินะครับจะเป็นตัวที่มี DisplayPort 2ช่องนะครับลูกค้าสั่งมา6ตัวนะครับนี่นะครับก็จะมีขาปกตินะคือใส่เคสปกตินะครับกับตัวขาสั้นนะฮะนี่นะครับโลว์โปรไฟล์นะครับเอาไว้ใส่พวกเคสแนวนอนหรือเคสระดับแบบว่าตัวล็อกสั้นนะครับผมอันนี้เทสตัวเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับลืมนะลืมเสียบสาย DisplayPort นะครับอ่ะเอาใหม่นะคะผิดพลาดกันบ้างนะโอเคมาครับช่องแรกนะครับคลิปนี้จะทดลองให้ตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวทุกตัวเดี๋ยวผมจะทดลองหลังจากนี้นะครับอันนี้ทดลองเทสแล้วก็ถ่ายวิดีโอลงเอาไว้ให้ลูกค้าท่านอื่นๆหรือทุกๆท่านได้ดูกันนะครับอ่ะช่องแรกนะครับติดนะครับต่อไปนะครับช่องที่2นะครับก็ต้องรีสตาร์ทนะฮะพอเปลี่ยนช่องแล้วมันเข้าเซฟโหมดนะฮะที่จิ้มก็ใหญ่ไปอ่ะเปลี่ยนอันเล็กนะฮะโอเคช่องที่สองนะครับเรียบร้อยตัวนี้สอบผ่านนะครับสามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับก็จะเหลืออีก5ตัวรอเทสหลังจากนี้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ตัดจบเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ท่านใดสนใจการ์ดจอตระกูล AMD นะฮะตัวนี้เป็นตัว FriPro W2001 นะครับติดต่อสั่งซื้อมาได้เลยที่ใต้ลิงก์คำอธิบายนะผมไล่เรียงสินค้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วรวมถึงสินค้าการ์ดจอรุ่นอื่นๆด้วยนะรวมทั้ง Nvidia ด้วยนะครับผมทุกรุ่นที่ทางร้านมีเลยนะครับผมแปะลิงก์แยกย่อยไว้แล้วนะครับกดเข้าไปปุ๊บสั่งซื้อได้ปั๊บเลยนะครับผมขอให้หนูและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องวาไลท์ Channel ด้วยนะฮะแล้วก็เข้าไปกดติดตามร้านค้าของเวิร์กช็อปด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ตัดจบไปเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ